ฉลยข้อสอบปรนัยนะครับในวิชาการบัญชี2นะครับของ CBA ข้อนี้เป็นเรื่องของต้นทุนร่วมนะครับโจทย์บอกว่าการปันส่วนต้นทุนร่วมเนี่ยนะเขาระบุมาเลยนะฮะว่าคือต้นทุนร่วมเราต้องรู้นะครับต้นทุนร่วมก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นร่วมกันมาก็คือมีการใช้วัตถุดิบใช้ค่าแรงใช้ค่าจ้างเนี่ยร่วมกันมาพอมาถึงจุดแยกก็จะได้ผลิตภัณฑ์ออกมานะครับเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีกระบวนการในการเกิดต้นทุนนะฮะ BDM DL และ MO เนี่ยต้นทุนมันเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตนะครับพอใส่ต้นทุนเข้าไปละอาจจะเป็นจำนวนเงินสัก 500,000 บาทเข้าไปสู่กระบวนการผลิตพอมาถึงจุดแยกเนี่ยนะฮะคือจุดแยกก็คือจุดที่ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วอาจจะมีผลิตภัณฑ์มากกว่า1ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กขคงคำถามคือว่าไอ้ต้นทุนที่เกิดร่วมกันมาเนี่ยคุณจะปันส่วนต้นทุนร่วมเนี่ยให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์กันอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องของต้นทุนร่วมต้นทุนที่เกิดร่วมกันมาจะปันส่วนเป็นต้นทุนเท่าไหร่ของแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาทก็คือต้นทุนที่เกิดร่วมกันมานะครับคราวนี้มาดูในโจทย์ต่อการปันส่วนต้นทุนร่วมวิธีใดที่ให้ต้นทุนต่อหน่วยเข้ากันทุกชนิดหมายความว่าเขาถามว่าจะเลือกวิธีใดกขคมเนี่ยแล้วคำนวณออกมาแล้วต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์กขคงเท่ากันเลยเช่นต้นทุนต่อหน่วยของก5บาทขก5บาทค5บาทง5บาทเขาถามว่าข้อใดใช้วิธีการใดที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ราคาต่อหน่วยเท่ากันหมดนะครับเนี่ยคือช้อยของเขานะฮะก็ถามว่าวิธีใดซึ่งถ้าเกิดเราอ่านหนังสือมาเกี่ยวกับเนื้อหาต้นทุนร่วมกันจริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันมีอยู่แค่เพียง1วิธีเท่านั้นที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากันไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ตามนะต้นทุนต่อหน่วยจะเท่ากันหมดมันก็คือวิธีนี้ฮะวิธีปริมาณหน่วยผลิตเฉลยเลยนะมันคือวิธีปริมาณหน่วยผลิตเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะฮะว่าวิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละผลิตภัณฑ์เท่ากันนะครับเป็นอย่างไรผมจะยกตัวอย่างเลยนะฮะตัวอย่างของผมก็คือต้นทุนร่วมคือ 500,000 บาทต้นทุนร่วมที่เกิดร่วมกันมาเนี่ยคือ 500,000 บาท 500,000 บาทนั้นได้ผลิตภัณฑ์กขและคจำนวนเท่าไหร่จำนวน 16,000 และ 4,000 ตามลำดับจำนวนนะฮะ 16,000 และ 4,000 เนี่ยนะฮะ 4,000 อะไรก็คือ 4,000 หน่วยนะฮะได้คือได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยเป็นจำนวนหน่วยนะฮะตามลำดับเลยก็คือกอได้ 10,000 ขอได้ 6,000 และคอได้ 4,000 คราวนี้ผมก็จะมาทำการเฉลี่ยนะฮะและคำนวณเป็นต้นทุนต่อหน่วยออกมาว่ากอคอต้นทุนต่อหน่วยเท่ากันหรือไม่สัดส่วนเป็นอย่างไรฮะสัดส่วนถ้าเกิดเราคำนวณดูนะฮะวิธีการหาสัดส่วนก็คืออย่างเงี้ยฮะทั้งหมดเนี่ยรวมกันคือ 20,000 ใช่ไหมฮะเนี่ยก้อนเนี้ยรวมกันเนี่ยคือ 20,000 ผลิตภัณฑ์รวมทั้งสิ้นเลยคือ 20,000 ดังนั้นอยากจะรู้สัดส่วนก็คือการเอา 10,000ยอดรวมคือ 20,000 อยากจะรู้สัดส่วนก็คือการเอา 6,000 หารยอดรวมคือ 20,000 เอา 4,000 หารยอดรวมคือ 20,000 มันจะได้ออกมาเป็นอัตราส่วนครับอัตราส่วนก็คืออันนี้ก็คือ 0.5 นี่เท่ากับ 0.3 อันนี้เท่ากับ 0.2 นะครับเป็นอย่างนี้เมื่อเราได้อัตราส่วนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเฉลี่ยต้นทุนร่วมตามอัตราส่วนที่เราคำนวณได้เนี่ยนะฮะวิธีการก็คือทำอย่างนี้ฮะก็ขอคุณก็ตั้งที่ต้นทุนร่วมเลย500,000แล้วก็เฉลี่ยตามอัตราส่วนที่เมื่อกี้เราคำนวณก็คือ 0.5 ขอคือ 0.3ก็คือ 0.2 ได้ออกมาเป็นต้นทุนร่วมที่โอนไปให้แต่ละผลิตภัณฑ์นะครับเช่นเอา 500,000 คูณ 0.5
ได้ระดับ 250,000 นี่คือต้นทุนของผลิตภัณฑ์กรอบ 250,000 บาทเฉลี่ยมาแล้วก็มีต้นทุน 250,000 ขอมีต้นทุน 150,000 และขอมีต้นทุนระดับ 100,000 ได้ละต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์คราวนี้ก็ถามต้นทุนต่อหน่วยคำว่าต้นทุนต่อหน่วยหมายความว่าไงฮะคำว่าต้นทุนต่อหน่วยก็คือเอาต้นทุนหารหน่วยครับถ้าไม่มีงานระหว่างผลิตก็คือหารหน่วยที่เสร็จเลยนะฮะเอาต้นทุนหารหน่วยดังนั้นเรารู้แล้วนะฮะว่าต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์เท่านี้ใช่ไหมครับเนี่ยต้นทุนแต่ละผลิตภัณฑ์เท่านี้หารด้วยจำนวนหน่วยครับซึ่งกองมีทั้งที่กี่หน่วยครับ 10,000 หน่วยก็หาร 10,000 ขอไปทั้งสิ้น 6,000 หาร 6,000 ขอไปทั้งสิ้น 4,000 หาร 4,000 ก็จะได้ออกมาเป็นต้นทุนต่อหน่วยนะครับเอา 250,000 หาร 10,000 ก็ได้ระดับ 25 บาทต่อหน่วยเอา 150,000 หาร 6,000 ได้ระดับ 25 บาทต่อหน่วยเอา 100,000 หาร 4,000ได้กับ25บาทต่อหน่วยนี่คือคำตอบที่เราจะทราบแล้วนะฮะว่าที่เขาถามว่าวิธีใดให้ต้นต่อหน่วยเท่ากันทุกผลิตภัณฑ์เห็นไหมฮะเนี่ย25บาทต่อหน่วยเหมือนกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกอขอคอดังนั้นตามที่ผมบอกไปก็คือปันส่วนต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมตามจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ตามจำนวนหน่วยเห็นไหมฮะนี่คือจำนวนหน่วยที่ผลิตได้ก็จะได้ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากันทุกๆผลิตภัณฑ์ดังนั้นก็ตอบเลยฮะตามนี้เลยนะฮะก็คือถ้าตอบตามนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปฮะก็คือเนี่ยตอบเลยฮะว่าตอบข้อกอไก่ก็คือปันส่วนต้นทุนร่วมตามวิธีปริมาณหน่วยที่ผลิตได้นะครับตอบข้อกอไก่นะครับ